Hello สวัสดีค่ะซีนนี้มีความดราม่ามีหลากหลายอารมณ์มากฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณทำไมคุณถึงใจร้ายกับฉันแบบนี้บีให้ใช้ในเรื่องของการหายใจเอาความรู้สึกที่ผู้หญิงคาแรคเตอร์นี้รู้สึกมาใส่ในตัวเองพี่ขออารมณ์จริงๆแคนดี้คนเสียใจมากแล้วมันแบบอ้วนอยู่ในหัวอ้วนอยู่ในใจทำอะไรไม่ได้โมโหโมโหสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เขา acting ถึงความเชื่อเราต้องสวมคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นให้ได้ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนแคมเปญนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นที่สุดวันนี้แหละจะได้พิสูจน์แล้วว่าประสบการณ์จากทุกๆแคมเปญจะได้ผลยังไงเชิญมาท่านมาสเตอร์ครับวันนี้บอกเลยว่าดูตัวเองกระจกยังตกใจเลยอ่ะลูกฉันอยู่ไหนขอกอดหน่อยได้ไหมครับอ้าวแคนดี้คือเราไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะแคนดี้รู้งานการกอดถือว่าเป็นการชำลายกำแพงอย่างเร็วที่สุดสอนลูกดีค่ะชิมาตี้บงบงคุณรู้ไหมว่าลูกเราเป็นผู้ชายการซ้อมครั้งแรกแค่เป็นการบล็อกกิ้งค่ะการซ้อมถือว่าเป็นการตบอารมณ์ตบทุกอย่างให้มันพร้อมใช้งานในเทคถัดไปเลยเทคแรกแล้วนะครับคุณรู้ไหมว่าลูกของเราเป็นผู้ชายเขาน่ารักมากเราเสียดายวิธีการใช้เสียงของแคนดี้ฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันต้องการความเข้าใจทำไมคุณถึงทำร้ายฉันแบบนี้พอเวลาโฟกัสกับบทมันจะลืมตัวเว้ยถ้าคนไหนเสียงดูสูงก็อาจจะสูงคนไหนต่ำก็จะต่ำเราสังเกตเลยว่าตอนพูดเนี่ยคือน้ำเสียงของคนที่อารมณ์โกรธคนที่อารมณ์เศร้าอิโมชันของเขาความโกรธของเขาออกมาจริงๆฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแกเป็นใครแต่ฉันจะไม่เหลือไว้แม้แต่คนเดียวคือเทปแรกเนี่ยมันอาจจะแข็งไปแล้วไม่ใช่ผีมาเทปที่สองเนี่ยเราเรียนรู้จากเทปแรกดูเลยอะเราเป็นผีอะเราไม่ใช่คนแล้วอะพี่มาริยาพูดแค่ว่าให้นึกถึงความเจ็บปวดแต่พี่มาริยาส่งความเจ็บปวดนั้นอะผ่านสายตาพี่มาริยาแล้วเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเขาความรู้สึกก็เลยมาแบบเต็มที่เลยตอนนี้ฉันไม่รู้ลูกอยู่ที่ไหนคุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนคุณภูมินี่แหละเป็นผีต้องเล่นแบบนี้แคนดี้ก็มันก็ยากเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ซีนนี้มันเป็นซีนมันมีความหลากหลายของอารมณ์สำหรับผมถือว่าทำได้ดีที่บีร้องไห้เป็นเพราะว่าบีภูมิใจในตัวเขาน้ำตานี้เป็นน้ำตาแห่งความดีใจน้ำตานี้เป็นน้ำตาแห่งความที่บอกว่าแคนดี้จะได้เดินไฟนอลวอล์กค่ะไฟนอลวอล์ก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 คุณรู้ไหมว่าลูกเราเป็นผู้ชายเขาน่ารักมากไม่งอแงเลยสักนิดแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกแม่
คุณให้พวกมันมาฆ่าฉันใช่ไหมฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่ทำไมคุณใจร้ายกับฉันแบบนี้ถึงคุณจะไม่รักฉันแล้วแต่คุณก็น่าจะนึกถึงลูกของเราบ้างคุณไม่ได้สั่งให้พวกมันฆ่าลูกของเราใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนคุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนคุณภูมิได้ว่าพวกแกเป็นใครและฉันจะไม่ละเว้นไว้แม้แต่คนเดียวโอ้โหตอนช้อนใส่ตาขึ้นมาขนลุกเลยคุณเก่งมากเก่งจริงๆครับน้องแคนดี้เก่งมากถามแคนดี้เลยดีกว่าครับบทนี้ยากขนาดไหนการที่ต้องเล่นเป็นผีสาวแล้วยังต้องตามหาลูกด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแคนดี้เรายากมากๆด้วยความที่เราเป็นทรานส์เราเล่นมาเป็นผีไม่พอต้องเป็นผีที่มีลูกครับผมแล้วก็เราก็มีแบรียร์เรื่องเสียงด้วยแต่ว่าก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าแคนดี้ทำลายกำแพงทุกอย่างได้แล้วแล้วทำได้ดีด้วยครับอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลพิเศษจริงๆสามารถทำให้พวกเราเนี่ยเชื่อได้เลยกับบทที่ได้รับ